คลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมไตรเวชจอมกมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีถึงคัมภีร์ใบลานสมุดข่อยแล้วก็ปั๊บสาคืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้างมีความศักดิ์สิทธิ์หรืออาจารย์ยังไงครับอาจารย์ก็คือคำว่าใบลานหรือคัมภีร์ใบลานของเราเนี่ยนะครับเราจะได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วนะได้ยินกันเป็นประจำครับไอ้ใบลานยังอยู่เปล่านะอยู่ครับเอามาดูอันนี้นะครับอันนี้คืออันนี้ก็ได้อาจารย์ครับอันนี้แหละเรียกว่าใบลานหรือคัมภีร์ใบลานครับนะคัมภีร์ใบลานหรือใบลานครับคือลานเนี่ยมันก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งกันต้นไม้ตระกูลปาล์มตระกูลต้นตาลตระกูลปาล์มก็คือมีมะพร้าวหมากตาลแล้วก็ปาล์มต่างๆครับนะอันนี้แหละที่เรียกว่าไม้ตระกูลปาล์มครับซึ่งลานกับตาลนะใบลานใบตาลต้นลานต้นตาลเนี่ยคล้ายคลึงกันมากครับส่วนเลยแต่เม็ดใบแต่ลูกไม่เหมือนกันใช่ลูกไม่เหมือนกันอันนี้ที่เราดูเนี่ยอะไรครับอันนี้ใบลานใบลานอันนี้คือใบลานเห็นไหมมันเหมือนใบตาลที่สุดเลยคือถ้าตัดแค่นี้ใบตาลถ้าบาดแค่นี้แยกไม่ออกแต่ถ้าดูก้านถ้าดูก้านจะรู้ครับก้านตาลจะใหญ่ครับแล้วสั้นครับแต่ก้านลานนี่จะเล็กและเรียวครับยาวครับผมนะแต่ถ้าใบนี่เหมือนกันทุกส่วนครับอาจารย์ครับทำไมเขาใช้ใบลานแทนใบตาลมันคุณสมบัติมันเหนียวคุณสมบัติของลานจะเหนียวยืดหยุ่นและเหนียวกว่าครับนะมีความยืดหยุ่นกว่าและเหนียวกว่าและถ้าหากว่าเป็นใบที่โตสมบูรณ์แล้วจะใหญ่กว่าใบตาลคือช่วงนี้กรีบใบจะใหญ่กว่านะคือทำให้พื้นที่ในการเขียนเยอะใช่และก็เหนียวกว่าทนทานครับสามารถเก็บได้เป็นร้อยปีของที่ผมถืออยู่นี่เกือบร้อยหรือร้อยกว่าบางอันมีฮะร้อยกว่าปีนี่บางอันก็ไม่ถึงมันมียุคต้นยุคกลางยุคปลายเหมือนกันที่วัดสูงเม่นมีจังหวัดแพร่มีคัมภีร์ใบลานเยอะครับผมก็ถ้าเป็นยุคต้นนะครับผมเขาจะใหญ่ใบเขาจะใหญ่มากขนาดเขาจะไม่เท่ากันเห็นไหมนี่ครับถ้าเป็นยุคต้นนี่จะลึกอักษรธรรมอักษรธรรมล้านนาล้านนาอักษรล้านนาหรือว่าอักษรธรรมจะใบลานทำไมเราเจอคำล้านนามากกว่าอื่นๆที่นี่อันนี้ใหญ่สุดเอาที่ใหญ่สุดใหญ่สุดเลยเก่าก็เก่ายุคต้นนับร้อยปีแล้วครับผมแล้วก็อันนี้มายุคกลางครับผมแล้วยุคปลายก็คือเนี่ยอันนี้ครับอันนี้คือยุคปลายเห็นไหมยุคปลายเริ่มบรรขนาดเขาดิยุคปลายในยุครัตนโกสินทร์เริ่มมีบันทึกเป็นภาษาไทยใช่ใช่อันนี้คือเป็นตัวธรรมหรือว่าเป็นอักษรล้านนาทั้งหมดเรียกว่าตัวเมืองครับผมแล้วอันนี้มายุคสุดท้ายแล้วคือพิมพ์เป็นอักษรไทยปัจจุบันแล้วครับนะพิมพ์เป็นอักษรไทยปัจจุบันยุคนี้กับยุคนี้ร่วมสมัยกันครับผมนะครับอันนี้คือใช้กระดาษแล้วเป็นกระดาษฟางอ๋อแต่พิมพ์เป็นพับเหมือนสมุดข่อยหรือว่าเหมือนปั๊บสาเหมือนกันครับผมครับผมเป็นกระดาษฟางเป็นกระดาษฟางเพื่อที่จะคงความให้เหมือนว่าเป็นใบลานเพราะว่าโดยส่วนมากอักษรที่บันทึกในคัมภีร์ใบลานเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาครับเป็นคำสอนหรือว่าคำเทศซึ่งในแต่ละวันพระหรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการเทศนาหรือการเทศนะพระท่านก็จะใช้คัมภีร์ใบลานนี่แหละคือท่านอ่านหนังสือให้เราฟังอ่านหนังสือให้เราฟังนั่นแหละครับคือในนี้มันจะเป็นเรื่องของธรรมะและนิทานชาดกแล้วโดยส่วนมากถ้าหากว่าเป็นคัมภีร์ใบลานของล้านนาเนี่ยนะครับการเทศเนี่ยมีเป็นนิทานชาดกทั้งหมดเลยฟังแล้วเพลินเลยนะครับฟังแล้วเพลินครับแต่ละเรื่องละเรื่องละเรื่องนะครับตัวละครเป็นยังไงมีพระเอกมีตัวโกงเมนและสุดท้ายเนี่ยเป็นคำสอนจะสรุปก็คือตัวพระเอกจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าครับผมตัวโกงจะมาเกิดเป็นเทวทัตอะไรประเภทเนี้ยพระเจ้าพันชาติหรือร้อยชาตินั่นนะครับนั่นนะครับพระเจ้า500ชาติพระเจ้า500ชาติพระเจ้า10ชาติแล้วทีนี้มันยังมีชาดกพื้นเมืองของทางล้านนาเยอะมากคือฟังแล้วเป็นชาดกเนี่ยแต่งขึ้นภายหลังแต่งภายหลังแล้วแต่ละภูมิภาคแต่งกันเองครับอย่างทางภาคพื้นอีสานเขาก็แต่งของเขาเองครับล้านนาแต่งเองแล้วภาคกลางนะ
แต่เราไปยึดโยงเอาว่ามันเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติตรงนั้นครับผมนะมาแต่งภายหลังทั้งสิ้นแล้วจริงๆแล้วไม่มีในพุทธประวัติหรอกเรื่องราวเหล่านี้ครับเป็นนิทานพื้นเมืองตัวละครในนั้นก็ชื่อถ้าทางอีสานก็ชื่อจะเป็นอีสานครับถ้าล้านนาชื่อก็จะเป็นล้านนาเป็นแบบนั้นคนที่เขียนคัมภีร์ใบลานี้ลายมือต้องเก่ง1มันไม่ใช่เฉพาะลายมือครับเขาต้องมีคุณสมบัติพร้อมนะอย่าลืมนะว่าอักษรแต่ละตัวที่จารึกลงไปเนี่ยมันจะต้องใช้การจานหรือว่าการเขียนแบบกดจมลงไปนะมันไม่ใช่เขียนเหมือนกันไม่ได้เขียนด้วยมือนะครับเขียนด้วยเหล็กจานเขียนด้วยเหล็กจานอุ้ยถ้าคนนี้เขียนยันก็เจ๋งเลยเดี๋ยวจานเมื่อเขียนด้วยเหล็กจานเนี่ยครับผมนี่นะครับมันลบไม่ได้ขีดค่าไม่ได้ครับฉะนั้นผู้ที่เขียนเนี่ยนะมันจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมนี่นะครับอันดับแรกเลยคืออะไรเขาต้องเป็นบัณฑิตครับต้องมีความรู้ครับเป็นผู้รู้2เขาต้องเป็นพหูสูตรครับเขาต้องได้ยินได้ฟังมามากเขาถึงได้รู้ได้นะ3เขามีคุณสมบัติเป็นครูบาอาจารย์4เขามีศรัทธา5เขามีสติมีปัญญาและมีสมาธิครับองค์ประกอบพร้อมเลยนะคือคนเขียนใบลานี้ต้องสุดๆสุดรวมถึงความสุดยอดใช่มันรวมถึงความสุดยอดคือคุณสมบัติในตัวเขาจะต้องพร้อม และในขณะที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะต้องใช้สติและสมาธิอยู่ตลอดเวลานะแล้วในสติสมาธินะมันมีความรู้ซ่อนอยู่นะถ้าไม่งั้นเขาจานไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอักษรทุกตัวที่จารึกลงไปเนี่ยมันพร้อมทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสมาธิทั้งศรัทธาเพราะว่าการจารึกคำพีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพุทธศาสตร์เวชศาสตร์นะแล้วก็ไสยศาสตร์ต่างๆแม้กระทั่งโหราศาสตร์นะอยู่ในนี้หมดที่เขาจารึกไว้เนี่ยเพื่อคนรุ่นหลังนะเพื่อคนรุ่นหลังเพราะอะไรเขาเองเขารู้อยู่แล้ว เขาจารึกไว้เพื่อคนรุ่นหลังอันนี้คือความเมตตาและศรัทธาครับประกอบด้วยเมตตาและศรัทธาแล้วกว่าจะจารึกเสร็จแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นรวมเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งมันใช้เวลานะในขณะที่จารึกนี่คุยกับใครไม่ได้นะวอกแวกไม่ได้เลยเพราะลบไม่ได้เดี๋ยวมันผิดครับแต่ถ้ามันผิดแล้วมันลบไม่ได้ขีดค่าไม่ได้ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่ฉะนั้นอักษรที่อยู่ในใบลานนี้ทั้งหมดไม่ว่ามันจะเป็นตัวคาถาอาคมหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะมันได้รับพลังจิตตลอดเวลาอันนี้ก็คือถ้าเป็นถือว่าเป็นของมงคลสุดมันเป็นของมงคลแล้วมันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วครับนะไม่ว่าจะจารึกเป็นบาทพระคาถาเวทมนต์หรือว่าจะเป็นตำรับตำราใดๆก็ตามครับนะด้วยอำนาจพลังจิตหรือว่าจิตศรัทธาผู้ที่จารเนี่ยมันจะส่งลงไปในนี้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เขาจารจิตมันเป็นสมาธิโดยที่ไม่รู้ตัวครับนะแล้วเมื่อมันเป็นสมาธิโดยไม่รู้ตัวน่ะพลังจิตที่มันจะส่งลงไปอยู่ตลอดเวลาแหละเป็นอย่างนั้นน่านะคนถึงนำมาไปลานเก่ามาเผาเป็นทำเป็นผงใช่เกจิคณาจารย์ยุคโบราณตั้งแต่ปลายอยุธยานะที่เอาไปสร้างอะไรพระกิ่งคลองตะเคียนครับนะตั้งแต่ปลายอยุธยานะมาจนกระทั่งต้นรัตนโกสินทร์ถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีการเอาใบลานเนี่ยไปเผาเพื่อนำผงมันเพราะเชื่อถือว่าผงมันศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ครับถ้ายุคปัจจุบันมีเครื่องบกบดเป็นผงไม่ต้องเผาละมีไอ้ที่เขาใช้ทำเป็นใบลานไม่เผาก็มีครับแต่ถ้าใบลานเผาผสมแล้วมันจะเป็นสีดำครับผมโอเคแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการเผาคือไปบดให้เป็นผงไปบดเป็นผงแล้วก็เอามาผสมมันก็จะไม่ดำเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นที่แสวงหาของผู้สร้างวัตถุมงคลนะครับตามหลักแล้วจริงๆเนี่ยครูบาอาจารย์ยุคโบราณเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเลยนะครับแต่ที่เขาเผานะเขาไม่ได้เอาคัมภีร์เรียกว่าสมบูรณ์ดีๆมาเผานะคือที่เขาเผาคัมภีร์ผงใบลานคือคัมภีร์ที่ชำรุดสุดๆอย่ามองเป็นเรื่องอคตินะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวอันนั้นเราจะเอาไปไว้ในตอนของการเผาครับผมเผาผงใบลานครับผมนะเราจะได้อธิบายว่าขั้นตอนเป็นยังไงคืออย่างนี้เขายังไม่เผาทิ้งนะครับเขาต้องชำรุดมากกว่านี้มันจะต้องชำรุดใช้การไม่ได้แล้วหรือว่าบางผูกนะเขาเรียกเป็นผูกนะบางทีเนี่ยแต่เราผูกระบุเพราะอะไรพอเขาจานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีกี่แผ่นก็ตามเขาจะเจาะรูแล้วเอาเชือกร้อยไว้แล้วก็ผูกเอาไว้อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าขีดผูกขีดผูกบางผูกเนี่ยนะเชือกมันขาดแล้วมันชำรุดจนกระจัดกระจายไม่สามารถจะเอามาเรียงลำดับได้แล้ว
เมื่อไม่สามารถเอามาเรียงลำดับได้แล้วมันก็ใช้การอะไรไม่ได้อันนั้นแหละเขาถึงจะเอามาทำวัตถุมงคลอย่างอื่นที่ผมถืออยู่นี่มองดูว่ามันคือมันต้องคนเขียนเรื่องนี้เซียนมากเลยนะแต่เป็นผู้จริงๆแล้วดูอักษรเขาแต่ละตัวเห็นไหมมันบรรจงสุดๆนะเหมือนเขาใช้คอมพิวเตอร์เขียนเลยนะครับทุกตัวเท่ากันหมดทุกตัวแล้วเว้นช่องวัดเสมอช่องไฟทุกแผ่นด้วยแผ่นด้วยคือเขาตั้งใจจริงๆครับผมไม่ใช่ว่าจะเป็นการเขียนวัดเขียนอะไรไม่มีเลยครับจากผงใบคัมภีร์ใบลานฉะนั้นตำราโบราณเนี่ยนะครับหลายเล่มนะตำราโบราณและคัมภีร์ใบลานเนี่ยบางทีเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หรืออาถรรพ์ในตัวนะครับจะได้ยินอยู่เสมอว่าคัมภีร์บางเล่มเนี่ยไปแตะต้องหรือไปถูกโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่บอกกล่าวก่อนเนี่ยปวดหัวตัวร้อนไม่สบายไปเลยป่วยกันไปเลยครับต้องขอขมาถึงจะหายครับนั่นแสดงว่าคัมภีร์เหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ว่ามีอาถรรพ์อยู่ในตัวหรือว่ามีจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์พุทธาจารย์นั่นแหละครับสถิตอยู่ที่นั่นเขาหวงแหนคัมภีร์ของเขาเป็นครับโอเคทีนี้ สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีสมุดไม่มีกระดาษไม่มีอะไรใช้อย่างปัจจุบันเนี่ยครับทีนี้วัสดุอุปกรณ์ในการที่จะเอาบรรจารึกนะสรรพความรู้ต่างๆก็เลยอาศัยตามธรรมชาติเอานะตามธรรมชาติเอาเช่นว่าก็อย่างนี้ใช้ใบลานมาครับนะหรือว่าใช้กระดาษสมัยโบราณที่เขาเรียกกระดาษสาครับอันไหนก็จะกระดาษสาต่อไปเราจะไปดูชุดกระดาษสาปั๊บเริ่มที่มีการพัฒนาหน่อยเป็นกระดาษสาอันนี้คือปั๊บสาครับผมคำว่าปั๊บสานี่ก็คือเป็นภาษาล้านนาแล้วก็อีสานที่จะเรียกกันนะครับผมอีสานก็เรียกปั๊บสาล้านนาก็เรียกปั๊บสาครับแต่ถ้าภาคกลางเราเรียกสมุดข่อยคือของชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันอยู่คนละที่เรียกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่แปลว่าสมุดข่อยของเราเรียกสมุดข่อยครับซึ่งคำว่าสมุดข่อยมันน่าจะมาจากภาษาเขมรครับนะและโดยส่วนมากถ้าเป็นยุคต้นของสมุดข่อยจะบันทึกเอาไว้เป็นภาษาขอมทั้งหมดครับไม่ใช่ภาษาไทยนะจะถ้ายุคต้นจะเป็นภาษาขอมอันนี้เป็นภาษาไทยครับที่ผมถืออยู่เนี่ยตัวนี้ใช้ดินสอเขียนนะครับใช้ปากกาก็มีมันเป็นหมึกจีนอ่ะเป็นหมึกจีนเป็นหมึกจีนโอ้นี่มียันด้วยถ้าหากว่าเป็นสมุดข่อยโดยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับวิชาการจะอันนี้จะไม่ใช่คำเทศคำสอนคำเทศคำสอนจะน้อยอ๋อครับผมโดยถ้าเป็นสมุดก็เป็นตำราวิชาการไสยศาสตร์อะไรประหนึ่งประวัติศาสตร์นะสองก็เกี่ยวกับวิชาการต่างๆเช่นว่าวิชาการทางแพทย์โหราศาสตร์เวชศาสตร์นะก็คือเรื่องของสมุนไพรว่านยาแล้วก็ตำรับตำราอักขระเลขยันคาถาต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกเกี่ยวกับคดชบาลว่าโดยเรื่องลักษณะช้างม้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดถ้าเล่มนี้เป็นสรรพวิชาไสยศาสตร์และเลขยันต่างๆอาจารย์อันนี้เป็นของขลังได้ดิอันนี้ถือว่าเป็นของขลังได้ดิอาจารย์ใช่เพราะอันนี้คือผมยังศึกษาเราเรียนอยู่เพราะว่ารับจากครูบาอาจารย์สืบทอดกันมานี่นะครับที่ดูอยู่นี่นะคือเป็นตำรายันเล่มใหญ่เป็นตำรายันโบราณเล่มใหญ่นนแล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยนี่เป็นตำรายันเล่มใหญ่นะครับอาจารย์เรียนจบยังยะโอ้โหนั่นไม่จบหรอก เรียนคัมภีร์แค่เล่มเดียวชั่วชีวิตก็เรียนไม่จบไม่ต้องไปเรียนเยอะหรอกนี่นะครับไอ้ที่มีคัมภีร์กันเป็นตั้งๆหรือมีกันเป็นตู้ๆอ่ะเอามาโชว์เฉยๆแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวเนี่ยอาจารย์ผมยังเรียนไม่จบเลยไม่จบหรอกนี่นะครับโอ้โหแล้วสิ่งที่แตกต่างเห็นไหมครับสมุดข่อยส่วนมากจะเป็นสีดำสีดำครับจะลงรักปกดำครับส่วนปั๊บสาจะเป็นแดงคนละชนชาติกันอันนี้ล้านนาล้านนาอันนี้ภาคกลางแล้วก็เขมรครับแล้วส่วนมากสมุดข่อยเนี่ยจะความกว้างเนี่ยจะกว้างกว่าปั๊บสาตามพื้นที่เขาคำนวณแล้วว่าต้องใช้ขนาดนี้พอดีพอเหมาะเขาเหมาะกับเขานะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นคล้ายๆอักษรสมุดข่อยแต่อันนี้จะเป็นอักษรล้านนาทั้งหมดครับอักษรล้านนาทั้งหมดคือการที่จะลงบนปั๊บสาสมุดข่อยเนี่ยต้องสำคัญสุดๆเขาถึงมาบันทึกไว้เ
ป็นเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆก็ดีนะเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยูกยาต่างๆหรือแม้กระทั่งอักขระเลขยันต่างๆอย่างอันนี้ก็เป็นบาทคาถาต่างๆนะแล้วก็วิธีการสร้างเครื่องรางครับเครื่องรางต่างๆในนี้เช่นว่าสร้างเสือเขี้ยวเสือบ้างหนุมานบ้างตะกุดต่างๆบ้างในนี้เยอะมากอันนี้เรายึดถือและสร้างตามโบราณแท้จริงนะเพราะว่าเครื่องรางที่สำนักนี้ที่สร้างเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดเองทำเองไม่ใช่อยู่ๆก็นึกขึ้นมานะครับของเราต้องยึดตำราโบราณนะตำราโบราณทางนั้นแม้กระทั่งเนี่ยยันโภคทรัพย์ที่ลงฝ่ามือให้ทุกวันนี้นี่อยู่ในนี้อาจารย์สมุดเล่มนี้สองเล่มนี้เกือบร้อยไหมร้อยปีเกินร้อยเกินร้อยปีเกินร้อยปีใช่เกินร้อยปีนี่นะพวกนี้จะอยู่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ครับต้นรัตนโกสินทร์นี่นะครับยันที่เขียนไว้เนี่ยคืออาจารย์ยังถอดไม่หมดเลยไม่หมดไม่หมดหรอกโอ้โหไปเรียนมากไม่ได้ทำไมการเรียนจริงๆนะเขาไม่เรียนเยอะหรอกเรียนเยอะแล้วคุณทำไม่ขลังหรอกครับจิตมันจะพะวงครับแต่ถ้าเรียนอย่างละ1 2 1 2เท่านั้นไม่เกินนั้นเอาที่เราชอบเราถนัดใช่ที่เราถนัดและเรามั่นใจพอครับนี่นะครับคือสมุดบันทึกถือว่าเล่มใหญ่มากนะครับอันนี้ยังไม่ครับอันนี้ฉบับพกพาอันไหนอันนี้ก็เป็นเกือบร้อยเหมือนกันอายุใช่ยุคเดียวกันยุคเดียวกันอันนี้พ็อกเก็ตบุ๊กแต่ก่อนลุงยังไม่มีศัพท์นี้นะครับใครมีอันนี้ก็เท่เลยอาจารย์ใช่อันนี้ส่วนมากเป็นเรื่องยาฮะสมุนไพรว่านยาต่างๆการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างอันนี้อาจารย์มาใช้ไหมตัวนี้ใช่ครับใช้อยู่ครับผมใช้เป็นตำรารักษาคนอยู่ครับก็บางทีก็คือถ้าหากว่าการเจ็บป่วยที่ว่าไม่ได้รุนแรงร้ายแรงใดๆที่เราพอสงเคราะห์ได้ครับเราก็ปรุงสมุนไพรให้ไปนะครับผมทำสมุนไพรให้ไปมันก็ได้ผลครับได้ผลตำราเหล่านี้รับสืบทอดจากครูบาอาจารย์นะแต่ละที่ที่เราไปเรียนมาที่เราไปเรียนพวกอักขระเลขยันท่านก็จะให้ตำราเลขยันครับที่เราไปศึกษาเรื่องสมุนไพรท่านก็จะให้ตำราสมุนไพรมาเป็นแบบนี้เราก็เอามาเก็บรักษาไว้นะอันไหนที่เรายังไม่มีความรู้เราก็ศึกษาในตำราต่อนะเพราะว่าไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันไม่มีใครได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้หมดเหมือนกันครูบาอาจารย์ให้ไม่หมดเหมือนกันแต่แล้วแต่ลูกศิษย์บางทีท่านให้เราหมดก็จริงครับในตำรานั้นท่านก็ยังเรียนไม่จบครับท่านเอาตำราให้เรามาเรียนต่อเอามันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ตัวนี้อาจารย์ตอดเป็นภาษาไทยเยอะยังเยอะแล้วครับเยอะตอนนี้ก็รวบรวมไว้ที่เป็นสมุดปกแข็งหลายเล่มแล้วครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดไว้ตอนนี้ถ้าชั้นลูกชั้นหลานเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วไม่รู้เลยอ่านคำไม่ได้อ่านไม่ได้คือตำราที่สูญไปในประเทศนี้หรือในโลกนี้เนี่ยเพราะคนอ่านภาษาเองนั้นไม่ได้ใช่อ่านไม่ออกต้องจบอักษรศาสตร์คือระดับด็อกเตอร์เขาเขียนเป็นภาษาขอมไว้เนี่ยถอดยากครับหรือบางทีเขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละแปลความสำนวนสมัยเมื่อร้อยปีกับปัจจุบันไม่เหมือนกันครับเขาใช้คำพูดและสำนวนไม่เหมือนกันคำเรียกว่านยาคำเรียกตัวนี้ไม่เหมือนกับปัจจุบันเมื่อไม่เหมือนเนี่ยเราต้องพยายามเทียบเคียงนะวิชาบางวิชาคาถาสั้นๆผมใช้เวลา2ปีกว่าจะถอดครบกว่าจะถอดและมั่นใจว่าถูกต้องจริงครับเขาเขียนบางทีเขาเขียนซ่อนเอาไว้ครับนะเราต้องทำความเข้าใจมันครับหรือบางทีเนี่ยเขาเขียนขอมเนี่ยการสะกดเนี่ยอย่าลืมว่าถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามไม่ได้เก่งหนังสือทุกคนครูบาอาจารย์ในอดีตคือท่องจำได้แต่เขียนปัจจุบันนี่แหละอาจารย์ที่อ่านหนังสือไม่ออกก็เยอะแยะทุกวันเนี่ยครับหรือว่าเขียนหนังสือไม่ถูกก็เยอะครับทีนี้พอตัวเองบันทึกเนี่ยบันทึกตามความเข้าใจของตัวเองและตัวเองอ่านได้ตัวเองอ่านได้รู้หมดได้แต่ให้คนอื่นมาอ่านมันไม่อ่านไม่ได้มันเป็นแบบนี้ครับสมัยโบราณก็เหมือนกันการบันทึกคัมภีร์เนี่ยคาถาหรือว่าตำราบางวิชาเนี่ยเราจะต้องถอดแล้วถอดอีกถอดแล้วถอดอีกครับนะแล้วก็ไล่ดูหลายๆบทที่เขาเขียนเอาไว้อาจารย์ตัวยันที่เพี้ยนหนึ่งคำนี่เพี้ยนเลยใช่มันเพี้ยนนะตัวอย่างกับติเป็นถ้าอ่านวิเป็นจินี่เขียนเลยจะเขียนบางทีเนี่ยนะตัวที่เขาเขียนอย่างตัวคะขอบปลายของขอมครับกับตัวตะขอบปลายตัวเต่าของขอมในยุคโบราณครับใช้ตัวเดียวกัน
ช้ตัวเดียวกันแต่เราต้องรู้ว่าตัวเดียวกันจะขมวดหัวเล็กกับหัวใหญ่เท่านั้นหัวเล็กกับหัวใหญ่แล้วบางทีเขาไปขมวดหัวเท่ากันก็มีทีนี้เราต้องเขาอ่านออกเขาอ่านออกเขารู้แล้วทีนี้เราต้องเก่งบาลีด้วยนะถ้าเราไม่รู้บาลีลำบากแต่ถ้าเรารู้บาลีเนี่ยพอเรามาอ่านปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อตัวเนี้ยเขาลงผิดไว้ครับเราก็มาแก้เอาแก้เอาแก้เอาแล้วก็บันทึกเป็นภาษาไทยแล้วอธิบายไว้ครับเพื่อต้องการให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ต่อไปนะหรือบางทีเนี่ยเขาเขียนขอมก็เหมือนกันเขียนซ่อนเอาไว้ครับเขาเรียกว่าซ่อนวิชาครับเพราะวิชาโบราณเนี่ยบางทีเนี่ยเขาต้องการผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะให้สืบทอดคือเขาไม่ได้ให้วิชาใครมั่วๆไม่ใช่ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาเท่านั้นจึงจะสืบสานได้ครับอย่างหลายๆวิชาหรือว่ายาหลายๆอย่างที่บอกเป็นปริศนาครับไม่บอกตามตรงเยอะนะครับจากที่ผมไปทำมาหลายท่านเนี่ยเขาบอกมาเป็นปริศนาเป็นปริศนาหมดเลยครับถ้าไม่มีปัญญาไม่ต้องออกเพราะอะไรคนถ้าไม่มีปัญญาถ้าอย่างเรียนรู้ไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับคัดเลือกเฉพาะคนมีปัญญาเป็นอย่างนั้นพอสามารถตีปริศนาแตกหรือว่าสามารถทำความเข้าใจกับสรรพวิชาที่เขาจารึกเอาไว้ได้ผู้นั้นเอาไปเผยแพร่ได้ครับเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับตรงนี้อาจารย์มาใช้ประโยชน์อะไรทุกวันทุกวันนี้ก็คือบางส่วนเราก็จะเก็บเอาไว้เพื่อสืบทอดนะของโบราณเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ได้ดูได้เห็นนะคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยผมสะสมเอาไว้เยอะนะเยอะมากแล้วบางส่วนผมเอาไปทำเครื่องรางเอาไปทำตะกรุดทำเป็นสดๆแบบนี้เลยไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องไปผมใช้แบบนี้ตอนแรกนะเราก็จะหาใบลานมาแล้วก็เอามาจานอักขระม้วนทำตะกรุดครับอย่างตามที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยครับนะท่านโด่งดังมากเลยตะกรุดใบลานบางปืนของท่านครับตะกรุดใบลานบางปืนหลวงพ่อแก้วก็คือไปเอาใบลานที่บ้านบางปืนใบลานที่บ้านบางปืนใช่บ้านบางปืนอยู่ไหนอาจารย์สมุทรสงครามใบลานที่บ้านบางปืนใช้ทำตะกรุดใบลานบางปืนบางปืนใช่คำว่าบางปืนเนี่ยพอพูดเร็วๆมันเป็นบางปืนเขาเอาเคล็ดตรงนี้ต้องไปเอาต้นลานที่ขึ้นท้องที่หมู่บ้านบางปืนเท่านั้นไปตัดเอาเดี๋ยวนี้มีไหมอาจารย์หรือเขาตัดทิ้งหมดแล้วมันไม่มีต้นลานแล้วอ้าวแล้วสิบ้านบางปืนบ้านบางปืนไม่มีแต่ไม่มีต้นลานไม่มีเลยคือถ้าใครอยากหัวดีนะครับปลูกต้นลานไว้ที่บ้านบางปืนเดี๋ยวมีคนรู้ว่ามีอาจารย์รุ่นต่อไปเขาต้องไปหาต้องไปหาแน่คือใครดูคลิปอยู่นะครับถ้ามีบ้านอยู่บ้านบางปืนเอาต้นลานไปปลูกไว้นะครับแล้วไม่ใช่ถูกๆนะอาจารย์แก้วท่านมาทำเป็นตะกรุดเป็นพิษสมรไปไหลขนาดครับผมแล้วก็มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์นะมีประสบการณ์มากโด่งดังแล้วก็นิยมทั้งปัจจุบันครับดอกหนึ่งหลายพันหรือเป็นหมื่นหรือว่าดอกที่สวยเป็นแสนอาจารย์คือได้ใบลานที่บ้านบางปืนเคยมาทำไหมในตำราอาจารย์หาไม่ได้ไงให้ลูกศิษย์ไปหาแล้วผมมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วไม่ต้องไปหานะครับที่บ้านบางปืนไม่มีต้นลานถ้าใครมีพื้นที่บ้านนะครับปลูกไว้นะครับมีคนแสวงหาอยู่แล้วเพราะว่ามีคนอ่านตำราเล่มนี้มีคนรู้มีผู้รู้รู้ก็มีนะเพราะว่าผู้รู้ยังมีอีกมากครับยังมีอีกมากครับผมโดยเฉพาะผู้รู้ที่ไม่เปิดตัวน่ะเยอะครับเยอะมากนะแต่ผู้ที่อวดรู้ก็เยอะมากตอนนี้ผู้รู้มีนะครับแต่ผู้อวดรู้เยอะกว่าเยอะกว่าผู้อวดรู้นี่โอ้โหท่านที่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะมากในตอนนี้นะครับผมอาจารย์ตัวนี้อาจารย์มาทำเป็นตะกรุดใบลานเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปหนึ่งเลยนะครับว่าเราไปขุดใบลานเลยอาจารย์ใช้สดๆอย่างนี้เลยใช้แบบนี้เลยครับใช้ใบลานที่ชำรุดเราคัดเอาเฉพาะใบลานชำรุดครับนะเอาไม่ต้องอะไรผูกที่ชำรุดเอาง่ายๆเอาผูกที่ชำรุดส่วนมากเลยเห็นไหมนะส่วนนี้ชำรุดหมดแล้วครับเนี่ยผูกนี้ชำรุดยุ่ยหมดแล้วยุ่ยหมดแล้วยุ่ยหมดแล้วครับแล้วก็นี่อันนี้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยผูกแล้วเนี่ยที่ยุ่ยหมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูน้ำเลยครับอ๋อผูกน้ำผูกน้ำเขาเก็บไว้ไม่ดีส่วนเนี้ยแช่น้ำโดนน้ำอยู่ตลอดครับมันเลยผูกแล้วส่วนที่ไม่โดนน้ำเนี่ยเขายังเหนียวอยู่อ๋ออาจารย์ครับตัวนี้เลยใช่โอ้ตัวนี้ขลังกว่าดิตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดนะครับแล้วก็จะเอามาทำอะไรดีเนี่ยเมื่อมันทำรุ่ง
ตอนแรกเอาเผาอย่างเดียวเลยเผาทำผมใบลานจริงๆไม่ต้องเผาก็ได้นั่งเผาไปเผามาอยู่ดีๆมันเหมือนจะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ท่านโดนใจเราก็ไม่รู้ได้นะมันเหมือนว่าเอ้ามึงเอาของดีมาเผาทำไมครับนะเราก็เอ๊ะของดียังไงก็คือนั่งเผาแล้วนั่งคิดอยู่คนเดียวนะครับเออมันดียังไงก็อักขระทุกตัวนะอักษรทุกตัวที่เขาจารึกไว้เนี่ยเป็นธรรมตัวธรรมมันหนึ่งมันเป็นตัวธรรมมันเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับทีนี้เราเอ๊ะก็มันไม่ใช่ตัวคาถานะใจมันถามไม่ใช่ตอบกันเองอมันไม่ใช่คาถาครับมันเป็นแค่นิทานชาดกเป็นคำสอนนู่นนี่นั่นเอ้าก็มันเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาทั้งหมดครับแล้วพุทธศาสนามันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ครับก็เออมันก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนที่เขียนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาครับนะเขามีคุณสมบัติพร้อมเขาถึงเขียนอันนี้ออกมาได้หนึ่งเขามีศรัทธาอันดับแรกเลยตั้งใจที่จะจารึกเอาไว้สองเขามีความรู้สามเขามีสติสี่เขามีสมาธิองค์ประกอบพร้อมทุกประการเทียบเท่ากับการจารอักขระเลขยันตามวิธีกรรมของไสยศาสตร์ครับและเขามีตลอดเวลาขณะที่เขาทำเนี่ยเขามีตลอดเวลาต้องเพราะถ้าดูลักษณะตัวอักษรตัวอะไรเนี่ยตัวเว้นช่องไฟระหว่างบรรทัดนี้เสมอมากใช่เท่ากับว่ามีศรัทธามีสติมีปัญญามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาทุกตัวที่เขาเขียนลงไปจารึกลงไปบันทึกลงไปกว่าจะได้เป็นเล่มๆขึ้นมาครับเท่ากับว่าเนี่ยตัวอักษรทุกตัวมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับสามารถเอามาทำเครื่องรางวัตถุมงคลอะไรก็ได้ครับทีนี้มันก็เลยถึงบางข้อครับเหมือนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยเราก็หยุดเผาก่อนเลยว่าเอาไงดีทำอะไรดีก็มาไข้ควรดูทำตะกรุดใบลานครับทำตะกรุดใบลานตะกรุดใบลานเดี๋ยวเราจะไปอีกคลิปนึงนะครับตอนนี้สำนักอาจารย์เนี่ยยังเปิดปกตินะครับช่วงโควิดเปิดรับแขกปกติครับครับแต่ว่าเวลาใครไปใครมาก็สวมแมสมานะครับขั้นตอนค่อนข้างพิธีพิถันหน่อยก็ขอความกรุณาหนึ่งพยายามใส่แมสทุกท่านครับเพื่อตัวท่านเองนะจริงเพื่อตัวท่านเองแล้วสองเมื่อถึงสำนักเราแล้วก็ขอความกรุณาก็คือลงชื่อลงสมุดเยี่ยมสำนักหน่อยครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรลงไว้หน่อยนะแล้วก็เพื่อตัวทุกท่านเองนะครับใช่เพื่อทุกท่านเองแล้วก็เราจะมีแอลกอฮอล์มีอะไรให้ล้างมือนะหรือแม้กระทั่งเวลามาถวายสังฆทานแก้กรรมนั่งก็ได้จัดระยะห่างกันหน่อยครับผมก็ช่วงนี้ก็คนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ช่วยกันนะครับเพื่อสุขภาพของคนทั้งชาติเราถ้าเราติดคนหนึ่งมันจะพาครอบครัวติดนะแล้วครอบครัวจะพาคนอื่นติดอีกมันจะกระจายไปทั่วแล้วใครช่วงนี้เห็นแก่ตัวกันไว้หน่อยนะครับห่างกันหน่อยห่างเอาไว้หน่อยครับก็พยายามอย่าเพิ่งไปมาหาสู่กันถ้าไม่จำเป็นช่วงนี้นะอย่าเพิ่งสังสรรค์อย่าเพิ่งเลี้ยงอะไรกันทั้งสิ้นในช่วงนี้นะตัวใครตัวมันก่อนรักตัวเองให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้ไม่ต้องไปเยี่ยมญาติพี่น้องสงฆ์องค์ของการเอามันไว้อีกปีหนึ่งรักตัวเองรักครอบครัวเท่ากับเรารักที่ญาติพี่น้องแล้วก็เรารักประชาชนบ้านเมืองของเราในช่วงนี้นะการเห็นแก่ตัวในยุคนี้คือการรักชาติช่วงนี้เห็นแก่ตัวเพื่อชาตินะครับไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปช่วยงานใครไม่ต้องไปงานโรงงานบุญเห็นแก่ตัวได้นะงานจบส่งตังไปไม่ต้องไปก็ได้เห็นแก่ตัวเพื่อชาติเออประโยคนี้ก็ดีคือช่วงนี้เห็นแก่ตัวเป็นประโยชน์ที่สุดใช่ดีที่สุดครับเห็นแก่ตัวเพื่อชาติตอนนี้ระบาดหนักครับแล้วเราก็ไม่รู้เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครติดเชื้อมาบ้างครับมันสุ่มเสี่ยงมากเกินไปครับเมื่อมันสุ่มเสี่ยงมากเนี่ยเรางดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นครับถ้าไม่จำเป็นเราไม่ควรออกจากบ้านไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้านไม่ควรไปไหนให้มันเยอะนะครับทำเองกินเองอยู่บ้านที่สำคัญคือดูคลิปของผมกับอาจารย์คมอยู่บ้านก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ